วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมเพิ่งได้รับข่าวอากาศประจำถิ่นซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาส่งให้ผมเป็นประจำทุกเดือนตามปกติแล้วเมื่อสมัยยังอยู่ที่บ้านเก่าก็จะได้รับก่อนล่วงหน้าบางทีล่วงหน้าตั้งครึ่งเดือนแต่พอย้ายมาบ้านใหม่ซึ่งย้ายมาแล้วปีหนึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็ยังส่งไปยังบ้านเก่าคือริมถนนพระราม6ที่198/6ตามเดิมนั่นแหละครับท่านยังไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เป็น23ซอยอารีสัมพันธ์3ทั้งนี้ก็คงจะเป็นด้วยผู้ที่มีหน้าที่ในการส่งเอกสารมีงานเต็มมือและคงยังจะไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับที่อยู่และชื่อของผู้ที่จะจัดส่งเอกสารไปให้ผมก็พยายามบอกไปทางด้านวิทยุคือจะได้ยินกันดังๆก็ไม่เป็นผลสำเร็จครับบอกมาเป็นครั้งที่ร้อยแล้วเห็นจะได้ก็คงไม่สำเร็จอีกนั่นแหละจะไปโทษพนักงานก็ไม่ได้นะครับต้องโทษความไม่พร้อมของเครื่องมือสื่อสารของเรามากกว่าแม้แต่กระทั่งผู้ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องการภาษีอากรการที่จะเรียกผู้ซึ่งเสียภาษีไปสอบถามความกระจ่างแจ้งต่างๆในการเสียภาษีทั้งที่มีที่อยู่ในบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีแล้วก็ยังมีการผิดพลาดโดยมีการเรียกซ้ำเรียกซ้อนไปยังสถานที่เก่าการเรียกของเจ้าพนักงานกรมสรรพากรนั่นนะครับก็มีข้อความที่ทำให้ผู้ได้รับจดหมายเรียกตัวนั้นเกิดความตกใจและไม่สบายใจเพราะมีคำฆ่าโทษไว้ด้วยว่าถ้าไม่มาในวันนั้นวันนี้ก็จะเสียประโยชน์นะถือว่าหลีกเลี่ยงนะพูดเอาไว้ง่ายไม่ใช้ถ้อยคำสละสลวยแบบราชการเป็นถ้อยคำแบบชาวบ้านก็คือว่าถ้าไม่มาภายใน7วันนี้จะลำบากแสดงว่าตัวเองหลีกเลี่ยงแต่ข้อเท็จจริงนั้นก็คือส่งไปที่บ้านเก่ากว่ากดจดหมายจะเดินทางมาถึงผู้รับก็วนเวียนกันมาไปเที่ยวซะรอบกรุงประมาณราวๆ15วันถึงมาถึงตัวถ้าผู้รับเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักยิ่งน่าสงสารใหญ่อย่างผมนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นคนดังแต่บุรุษไปรษณีย์นั้นหลายต่อหลายคนท่านน่ารักมากเพราะรู้ว่าผมย้ายมาอยู่บ้านใหม่แล้วท่านก็รับมาแล้วก็มาส่งต่อก็ต้องขอขอบพระคุณ บุรุษไปรษณีย์ผู้ซึ่งทำการเรียกว่าเป็นพิเศษทางด้านเจ้าหน้าที่ที่ผมว่าเนี่ยนะครับเราก็แจ้งไปบอกว่าเรื่องนี้เราได้ไปพบแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนดเพราะการส่งจดหมายเรียกตัวนั้นไม่ถึงผู้รับ
ราะว่าจ่าหน้าซองผิดเรื่องก็เงียบไปพอไต่ถามผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าก็ได้ทราบว่าคนส่งนั้นแผนกหนึ่งคนสั่งให้ส่งอีกแผนกหนึ่งก็เลยมีความไม่ประสานกันสั่งไปคนหนึ่งส่งอีกคนหนึ่งถ้าจะดูบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีสักหน่อยหนึ่งก็คงจะรู้นะครับแต่นี่ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของคอมพิวเตอร์หรืออะไรสมัยใหม่นั้นก็ยังไม่ค่อยจะเพียบพร้อมนักสำหรับในวงการก็ไม่ว่ากันครับเป็นเรื่องขอกันกินส่งมาผิดเราก็ทำหนังสือบอกไปบอกว่ากรุณาส่งให้ตามที่อยู่ในบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีซึ่งมีอยู่เก็บอยู่ในข้อมูลเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของการส่งหนังสือหลายต่อหลายแห่งครับที่ยังถือว่าอยู่ที่เดิมยังโทรศัพท์นี่ก็เหมือนกันเวลาพักพวกเพื่อนฝูงมีธุระปากปังจะให้ผมออกอากาศให้ก็ไม่รู้จะติดต่อที่ไหนพอเจอหน้าผมเข้าก็ต่อว่าบอกไอ้นี่ดังแล้วแยกวงที่จริงอะไม่ได้แยกวงอะไรผมก็อยู่ในวงของผมตรงนี้ท่านต่างหากเล่าที่ไม่ไถ่ถามให้ดีพอถามไปตรงโน้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้เสร็จแล้วก็มาเหมาเอาว่าตามตัวยากหาตัวยากถ้าหาตัวยากแล้วก็คนที่ติดต่อเรื่องการทำมาหากินกับผมนั้นก็คงจะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแล้วนะครับแต่นี่เป็นเพราะว่าไม่ถามไถ่ผู้รู้ผู้ที่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนให้มันรู้แล้วรู้รอดไปหรือผิดจากนั้นคงจะเอาจากในสมุดโทรศัพท์ซึ่งเลขหมายโทรศัพท์ก็ยังเป็นเลขหมายเดิมแต่ยังไม่ได้แก้บ้านเลขที่ตามที่อยู่ใหม่ก็เท่านั้นแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าขอบ่นดังๆให้ฟังหน่อยการติดต่อสื่อสารในโลกสมัยใหม่เนี่ยถ้าจะใส่ใจสักนิดหนึ่งมันก็จะถึงมือผู้รับได้อย่างรวดเร็วอุตุกรมอุตุนิยมวิทยาส่งรายงานอากาศประจำถิ่นมานี่กว่าจะถึงมือผมนี่ก็เลยเดือนมีนามาแล้วตั้งเกือบสัปดาห์หนึ่งซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าเดือนมีนาเนี่ยเป็นช่วงฤดูร้อนอากาศนั้นร้อนแน่นอนท้องฟ้านี่โปร่งแดดจะแรงมากแต่ก็มีฝนได้เป็นครั้งคราวเพราะว่าอากาศเย็นที่เมืองจีนนั้นเวลาเคลื่อนตัวลงมาทางใต้ปะทะกับอากาศร้อนที่บ้านเราก็จะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเดือนมีนานี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่เดือนเมษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในบ้านเราในเมืองไทยเพราะว่าพระอาทิตย์จะโคจรทำมุมตั้งฉากกับพื้นที่ในเมืองไทยทำให้พระอาทิตย์ใกล้เมืองไทยมากที่สุดก็จะร้อนที่สุดก็มีการคาดคะเนกันว่าวันที่ร้อนที่สุดเพราะว่าพระอาทิตย์ทำมุมตั้งฉากกับพื้นที่ที่เมืองไทยเนี่ยเป็นวันไหนแต่ถ้า
ั้งนี้และทั้งนั้นไม่ยักกระร้อนจักเหมือนกับการคาดคะเนเพราะว่าถึงวันที่ร้อนจักที่สุดตามคำทำนายก็จะมีเมฆหมอกบดบังไปหมดทำให้แสงอาทิตย์ส่องมาได้ไม่เต็มที่ก็ทำให้วันที่ร้อนที่สุดกลายเป็นวันไม่ร้อนที่สุดไปท่านลองสังเกตดูสิครับเดือนหน้านะฮะถ้าทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดคะเนเอาไว้ว่าวันไหนเป็นวันร้อนที่สุดท่านก็สังเกตดูเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเขาไม่ได้ทำนายผิดมันขึ้นอยู่กับสภาพเมฆหมอกถ้าวันที่ร้อนที่สุดมีเมฆหมอกมากถึงดวงอาทิตย์จะตั้งฉากมันก็ไม่ร้อนแต่ในเดือนเมษานั้นจะมีพายุตอนราวสงกรานต์เป็นพายุที่แรงที่ทีเดียวล่ะครับเรียกกันว่าพายุสงกรานต์ความเร็วของลมนั้นรุนแรงมากอาจจะพัดหลังคาและบ้านซึ่งไม่มั่นคงตามต่างจังหวัดให้เสียหายลงไปได้บางทีก็ถ้าโดนช่องลมเต็มๆก็จะพังภาพลงไปกับพื้นเลยทีเดียวเป็นพายุสงกรานต์ที่เราจะต้องระมัดระวังให้ดีในเดือนมีนาคมนี้จะมีพายุจะมีฝนบ้างก็เพียงเล็กน้อยก็สังเกตดูก็แล้วกันครับถ้าตอนไหนตอนเย็นๆมีหมอกเต็มไปหมดก็เย็นใจได้ว่าจะต้องมีฝนในบางแห่งที่แล้วๆมานี่ตอนย่างเข้าเดือนมีนาหน้าร้อนนี้ก็มีฝนตกเหมือนกันนะครับในเดือนนี้โรงเรียนปิดเทอมแล้วผู้ปกครองที่มีเงินมีทองมีฐานะดีก็ส่งบุตรหลานไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ต่างประเทศอย่างที่บริษัทรีเจนซี่ทราเวลจัดมาตั้งนมนานแล้วเนี่ยนะครับตั้ง15ปีแล้วเนี่ยแล้วก็มีที่จัดอีกหลายต่อหลายแห่งส่วนผู้ซึ่งไม่มีงบประมาณพอที่จะส่งนักเรียนส่งบุตรหลานไปยังต่างประเทศในประเทศก็มีครับในประเทศเขาก็มีจัดเหมือนกันอย่างเช่นบริษัททัวร์อันหนึ่งที่ชื่อว่า Majestic Travel International เขาก็จัดแคมป์ภาษาอังกฤษแคมป์ที่สอนอังกฤษศิลปะและกีฬาสำหรับเด็กอายุ7ขวบถึง14ปีจัดที่สันกำแพงนะครับรุ่งอรุณรีสอร์ทซึ่งเป็นพุน้ำร้อนMajesticเขาจัดโดยให้เดินทางไปกับรถไฟตู้นอนปรับอากาศเดินทางกลับโดยเครื่องบินคือเครื่องบินของการบินไทยจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพขาไปไปรถไฟตู้นอนขากลับกลับเครื่องบินกิจกรรมภายในแคมป์นั้นก็มีหลายอย่างช่วงเช้าก็เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ที่เป็นชาวอังกฤษช่วงบ่ายสนุกสนานกับศิลปะและกีฬากับอาจารย์ที่เป็นพี่เลี้ยงคนไทยมีทัศนศึกษา2วันเต็มโดยเจ้าหน้าที่ของทัวร์มาเจสติกพาไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุบนดอยสุเทพสวนสัตว์เชียงใหม่ปางช้างฟาร์มกล้วยไม้บ่อสร้างที่ทำร่มแล้วก็ให้ดูการกินอาหารแบบขันโตกแล้วก็ร่วมรับประทานอาหาร
ตอนค่ำก็มีกิจกรรมสันทนาการมีการบรรยายฝึกการเป็นผู้นำโดยวิทยากรรับเชิญที่พักนั้นเป็นห้องพักปรับอากาศห้องละ3คนอาหารวันละ5มื้อในวันกลับนั้นมีแคมป์ไฟอำลาคณะที่1ไป25มีนาถึง8เมษายน15วันปิดรับสมัคร19มีนาคมนี้คณะที่2เดินทาง8เมษายนถึง22เมษายน15วันเช่นเดียวกันปิดรับสมัคร31มีนาคมจะรับเพียงคณะละ30คนเท่านั้น30คนเท่านั้นนะครับเด็กอายุ7ถึง12คนละ 18,500 เด็กอายุ13 14คนละ 19,500 ผิดกันพันเดียวเท่านั้นถ้าสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะสมัครได้ที่ Majestic Travel International ชั้น7อาคารรวมธนุไทยซอยหลังสวนถนนเพลินจิตพอเลี้ยวเข้าหลังสวนนะครับอาคารรวมธนุไทยนี่อยู่หลังโรงเรียนมาแต่นั่นเองง่ายๆครับนี่ก็บอกกันมาสำหรับผู้ที่จะส่งบุตรหลานไปในช่วงปิดเทอมนี้อากาศในเดือนนี้นั้นเท่าที่มองดูลักษณะอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาส่งมาให้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับทางภาคเหนือนี่ร้อนที่สุด 35.9 เคยมีอุณหภูมิสูงสุดที่อุตรดิตถ์ที่ลำปาง 42.7 ทางอีสานนั้นก็ไล่เลี่ยกับทางเหนือนะครับแต่เบาบางกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยก็ 34.9 ก็ตีซะว่า35ทางภาคเหนือนั้น36ผิดกัน1องศาเซลเซียสส่วนความร้อนนั้นไล่เลี่ยกันครับไล่เลี่ยกันเลยสูงที่ร้อนที่สุดนั้นที่โคราชกับอุดรทำสถิติไว้ 42.3 ภาคกลางอุณหภูมิเฉลี่ยกลับสูงนะฮะภาคกลางนี้เขาไปวัดเอาที่เมืองกาญครับกาญจนบุรีเพราะฉะนั้นอุณหภูมิภาคกลางนี้เคี่ยนภาคอีสานโดยเฉพาะที่เมืองกาญแต่อุณหภูมิสูงสุดนั้นแค่ 41.9 ก็คือ42ถ้าเลข4ขึ้นไปหมายความว่าร้อนกระบาลแทบแตกแล้วครับส่วนทางด้านปราจีนบุรีจันทบุรีนั้นอุณหภูมิเฉลี่ย33สูงสุดราว40ทางภาคใต้สิครับดีในฝั่งทางฝั่งทะเลในอ่าวไทยนั้นแถวหัวหินแถวสงขลานี่ดีมากอุณหภูมิเฉลี่ยก็32กว่าๆส่วนอุณหภูมิสูงสุดนั่นน่ะเมื่อปี2526ถึง39จะไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าลมทะเลยะเยือกเย็นครับส่วนด้านตะวันตกนั้นค่อยยังชั่วหน่อยอย่างที่เมืองตรังก็อุณหภูมิเฉลี่ย34แต่ยังไงไงก็ร้อนกว่าฝั่งอ่าวไทยนะครับกรุงเทพนั้นอยู่ก้นอ่าวไทยกลับไม่ร้อนเพราะอุณหภูมิเฉลี่ยแค่33เคยมีอุณหภูมิสูงสุดถึง40ก็ปีเดียวแต่สิ่งที่โดนรบกวนมากที่สุดก็คือฝุ่นละอองมลพิษต่างๆที่เกิดจากควันท่อไอเสียเกิดจากการก่อสร้างถนนในกรุงเทพในปัจจุบันนี้ก็เท่านั้นเองนะครับเรื่องของความร้อนนั้น
ไม่เข้าใครออกใครระวังรักษาสุขภาพให้ดีก็แล้วกันตอนกลางวันแดดเปรี้ยงอย่าออกไปเดินตากแดดเพราะว่าคนที่ไปอยู่กลางแดดตอนเที่ยงนั้นเขาบอกว่ามีแต่สุนัขบ้ากับคนอังกฤษเท่านั้นครับท่านผู้ฟังครับผมได้รับข่าวการถึงแก่กรรมของผู้ที่ผมรักใคร่คุ้นเคยอีกแล้วครับคนที่รักใคร่คุ้นเคยกันนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับผมหรือมิฉะนั้นก็เป็นคนที่มีอายุมากกว่านี่ก็อีกรายหนึ่งได้รับแจ้งว่านาวาอากาศโทแสวงเพชรพินิจอดีตพนักงานบริษัทเดินอากาศไทยอดีตนักบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศยุคแรกและอดีตนักบินสายแดงได้ถึงแก่กรรมขณะนี้ตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่ศาลา5วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนสวดจนถึงวันพฤหัสที่9มีนาคมและพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่11มีนาคมเวลา18นาฬิกานาวาอากาศโทแสวงเพชรพินิจถึงแก่กรรมตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่ศาลา5วัดพระศรีมหาธาตุจนถึงวันพฤหัสที่9พระราชทานเพลิงศพเสาร์ที่11มีนาคมเวลา18นาฬิกาขอเรียนมายังผู้ที่รู้จักคุ้นเคยรักใคร่เคารพนับถือท่านผู้วายชนตลอดจนนักบินเก่าที่รุ่นใกล้ๆกันที่เคยร่วมสมัยกับนาวาอากาศโทแสวงเพชรพินิจพูดถึงนาวาอากาศโทแสวงนี้ผมเรียกว่าพี่แหวงเราเป็นคนคอเดียวกันถึงอายุอานามจะต่างกันก็ยังไปไหนมาไหนพอกันได้เรียกว่ามีไอ้น้ำพันอย่างนั้นนะครับเป็นของชอบด้วยกันก็สนิทสนมกันมานานทีเดียวพี่แหวงนั้นเมื่อตอนสงครามมหาเอเชียบูรพาได้ไปประจำอยู่ที่หน่วยบินทางเหนือเข้าใจว่าจะเป็นลำปางก็ได้นำเครื่องขึ้นสู้กับเครื่องสัมพันธมิตรแต่ปรากฏว่าสมรรถนะนั้นสู้เครื่องของฝรั่งเขาไม่ได้หรอกครับโดนไอ้เจ้าเครื่องบินล็อกฮีดไลท์นิ่งซึ่งเป็นเครื่องบินเบาเป็นเครื่องบินเบามากสองลำตัวร่อนยิงซะหล่นร่วงลงมาเลยทีเดียวครับนักบินของเราตอนนั้นรู้ว่าเครื่องเราสู้ไม่ได้แต่ก็พยายามครับเมื่อสู้ไม่ได้มีอยู่บางท่านดึงเครื่องขึ้นไปชนเลยครับปรากฏว่าพวกนั้นเขาเร็วกว่าพวกฝรั่งเร็วกว่าหนีแหลกเลยทีเดียวเรียกว่าพึ่งแตกรังฮือออกไปเลยเพราะไม่นึกว่าจะมีกามิกาเซที่เป็นคนไทยนี่แหละครับเลือดไทยอยู่บนอากาศรู้ว่าสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นชนเลยชนให้มันตายไปทั้งคู่เลยทหารอากาศนี้วีรกรรมมากทีเดียวตั้งแต่สมัยตอนอินโดจีนตอนที่มีกรณีพิพาทที่อินโดจีนแล้วก็เรื่อยมาเลยถึงมหาเอเชียบูรพาอันนี้เราสู้ไม่ไหวครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันผิดกันเหลือเกิน
นี่ก็เป็นเรื่องราวเก่าๆซึ่งคนที่ได้สัมผัสได้ร่วมสมัยก็เล่าสู่กันฟังอาจจะเป็นนิทานในวงเล่าแต่เป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วน่าขันแต่มันขันไม่ออกเพราะเป็นนิทานที่เกี่ยวกับความด้อยของเราทางด้านเครื่องมือในการที่จะไปสับประยุทธ์สู้กับเขาอีกก็อีกรายหนึ่งนะครับมาเสียชีวิตไปในตอนที่อากาศนี่เข้าร้อนๆอยู่อย่างนี้มีคนบอกว่าพอนักเรียนปิดเทอมแล้วรถราก็จะหายไปสัก 10% ผมว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ ท่านลองคิดดูเล่นๆสิครับปกตินักเรียนที่จะไปโรงเรียนนั้นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่ออกไปทำงานก็จะเอาลูกหลานไปส่งโรงเรียนเมื่อโรงเรียนปิดเทอมลูกหลานไม่ต้องไปพ่อแม่พี่น้องซึ่งเป็นผู้ปกครองก็ยังต้องไปทำงานอยู่นอกจากผู้ปกครองที่เกษียณอายุแล้วไม่ต้องไปทำงานนั่นแหละครับก็ไม่ต้องไปส่งลูกหลานตอนนี้ก็เท่ากับเป็นการหยุดพักไม่ต้องไปส่งลูกหลานผู้ที่มีลูกแล้วก็เกษียณอายุไปแล้วนั้นส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำหน้าที่นี้แต่ก็มีบางท่านซึ่งมาทำหน้าที่นี้อยู่คือจะต้องไปส่งหลานไปโรงเรียนไปรับหลานกลับจากโรงเรียนเมื่อปิดเทอมก็เรียกว่าได้พักไปด้วยไม่ต้องไปฝ่าฟันการจราจรในท้องถนนให้เกิดความเครียดก็ได้พักก็หมายความว่าผู้ซึ่งเกษียณอายุไปแล้วแต่ทำหน้าที่รับส่งหลานนั้นหายไปจากท้องถนนจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยนิดซะเหลือเกิน ผู้ที่ยังไปทำงานอยู่ในวัยทำงานอยู่ก็จะต้องไปทำงานอยู่ตามเดิมตามปกติแล้วมันจะหายไปสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าจำนวนที่หายไปนั้นก็คือจำนวนของผู้ซึ่งไม่ต้องไปทำมาหากินมีคนบอกว่าทำไมไม่เอาอย่างเมืองเกาหลีครับที่เกาหลีนั่นน่ะเขาเอาเลขท้ายของป้ายทะเบียนของเราเช่นถ้าป้ายทะเบียนเลข0วันไหนที่ตรงกับเลข0